สวัสดีค่ะพอดีเด็ดบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็ลืมว่าไม่ได้เอากล้องมานะคะก็เลยขึ้นบ้านไปเอากล้องมามาเด็ดต่อรอบสองนะคะวันเมื่อคราวที่แล้วรอบแรกนะคะวันนี้ก็รอบสองก็ออกเป็นสีม่วงเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วเราจะไปทำขนมแล้วคราวเนี้ยคราวที่แล้วทานเกลี้ยงทานสดๆนะคะแต่ว่าคราวนี้จะไปทำขนมหวานทานกับไอศกรีมนะคะอร่อยสุดยอดเดินออกมานี่กลัวงูมากเลยเพราะว่าเมื่อเช้าก็เจออีกตัวหนึ่งแล้วเป็นงูมีพิษด้วยนะก็ต้องระวังจอร์จควิกลูกเขาจะไม่ใหญ่เท่าที่ตามห้างสรรพสินค้าขายนะคะตามซูเปอร์แต่ว่าอร่อยเหมือนกันเอาไปทำสมูทตี้นี่อร่อยค่ะหวานถ้าทำขนมนี่ก็ใช้ประมาณแค่1ถ้วยตวงเองค่ะก็เหลือแหละอาจจะเอาไปทำสมูทตี้อีกด้วยนะอันนี้มันยังแดงอยู่นะต้องเก็บไว้อีกสักพักหนึ่งนะอันนี้ก็เกือบละยังไม่เด็ดเดี๋ยวอีกประมาณ 3-4 วันเนี่ยค่ะก็เม็ดเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็จะเป็นสีม่วงก็ติดได้นะมาดูทางด้านนี้ทางด้านนี้ไม่ค่อยมีเดี๋ยวต้องดูที่พื้นก่อนนะว่ามันมีงูหรือเปล่าแล้วเช้าเนี่ยก็ขับรถออกมาพอดีผ่านตรงนี้เอ๊ะเห็นม่วงเต็มต้นเลยก็เลยเดี๋ยวมาเด็ดซะหน่อยเดี๋ยวจะเน่าเสียเดี๋ยวเราขอตัวเด็ดก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะจะบอกว่าเรากลัวงูใช่ไหมแต่ต้นไม้เราทุกต้นนะนี่มีงูปลอมมีงูปลอมทุกต้นเพราะว่าเอามาคิวแฟนอะความคิดเขาก็แผลงๆนะเขาก็เอางูมางูปลอมนี่ค่ะมาแขวนเพราะว่านกกระแตะกระรอกอะไรพวกนี้ค่ะมันกินผลไม้อะเราไม่ได้กินเลยอะออกทีไรนี่แบบคือมาถึงก็หายไปหมดแล้ว
ก็เลยแฟนก็เลยเอางูมาเอางูปลอมมาแล้วกันมาแขวนกันไว้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันมีนกนะคะมาเกาะที่รถใช่ไหมคะตรงกระจกด้านข้างของรถอะค่ะแล้วก็อึเอาไว้นะทุกครั้งอะมาจิกที่กระจกแล้วก็อึเอาไว้แฟนก็เลยโมโหก็เลยไปเอางูมาแขวนไว้ที่เอางูมาพันเอาไว้ที่กระจกข้างรถอะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ไม่มีนกมาอีกเลยค่ะนกก็หายไปเลยนะคือแบบไม่กล้ามาก็เลยคิดว่าเอามาไว้ตรงเนี้ยมันน่าจะได้ผลใช่ไหมแต่มันก็ได้ผลจริงๆนะเนี่ยไม่มีอะไรมากินเลยอ่ะก็คิดว่ามันก็ดีเหมือนกันนะแต่ก็เห็นทีไรนะก็ตกใจทุกทีแหละถึงแม้ว่าจะเป็นงูปลอมนะคะก็เด็ดได้พอประมาณค่ะอีก 2-3 วันค่อยมาเด็ดใหม่นะคะวิเด็ดเจออันนี้น่าจะหมดละค่ะค่ะก็เด็ดได้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเอาไปทำขนมละค่ะค่ะแล้วคลิปหน้านะคะค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ